วัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้รายการเงินทองต้องจัดการจะพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์นะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดก่อนไปรู้ว่ารีไฟแนนซ์อย่างไรให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับรีไฟแนนซ์อย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดสเต็ปแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรครับพูดง่ายๆคือการกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่านั่นเองฮะคือปกติเรามีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเสียดอกเบี้ยที่แพงถ้าอย่างนั้นเรามากู้จากแหล่งใหม่ละกันแล้วก็เอาจากแหล่งใหม่เนี่ยไปโปะหนี้เก่าฮะแล้วเรามาผ่อนที่ใหม่ซึ่งอาจจะได้ดอกเบี้ยถูกลงฮะเราเรียกว่าการทำแบบนี้ว่ารีไฟแนนซ์ครับเหตุผลที่เราควรรีไฟแนนซ์นะครับก็เพราะว่าตลาดที่เรากู้ยืมครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านนะครับกู้ซื้อรถหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการกู้บัตรเครดิตเอากู้ซื้อบ้านก่อนนะช่วงแรกๆเนี่ยธนาคารมักจะมีโปรโมชั่นคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกเมื่อเราผ่อนไปสักพักหนึ่งช่วงโปรโมชั่นก็จะหมดลงอัตราดอกเบี้ยก็ถูกคิดอัตราปกติทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยที่สูงขึ้นถ้าเกิดเราทำรีไฟแนนซ์ฮะแทนที่เราจะต้องผ่อนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเราตัดสินใจไปผ่อนกับอีกธนาคารนึงดีกว่าซึ่งเขาอาจจะเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้กับเราฮะทำให้เราสามารถได้ผ่อนดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลงครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับถ้าเกิดมีรถถามว่ามีรีไฟแนนซ์ไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะเหตุผลเพราะว่ารถเนี่ยมันผ่อนกันระยะเวลาไม่ค่อยนานนะคือสัก5ปีนะครับเราถามว่าถ้ามันมีบอกว่าได้ดอกเบี้ยถูกลงจะรีไฟแนนซ์ได้ไหมก็รีไฟแนนซ์ได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยเกิดธุรกรรมสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าไอ้ตัวที่เดิมฮะเขามักจะมีเงื่อนไขยุบยิบบอกว่าถ้าเป็นรีไฟแนนซ์เนี่ยนะจะต้องจ่ายเบี้ยบงเบี้ยปรับอะไรพวกนี้ครับก็เลยมีการรีไฟแนนซ์ไม่เยอะเท่ากับบ้านฮะอย่างบ้านเนี่ยต่อให้มีเงื่อนไขฮะแต่ว่ามันผ่อนยาวใช่ไหมมันผ่านไป5ปีแล้วเงื่อนไขอย่างมากก็5ปีแรกฮะดังนั้นเมื่อผ่าน5ปีแรกไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถรีไฟแนนซ์ที่อื่นได้นะครับอีกอันนึงที่จะนิยมกันมากกว่าก็คือบัตรเครดิตครับยุคปัจจุบันเรามีบัตรเครดิตอยู่หลายใบใช่ไหมฮะแล้วบางทีเราก็รูดใบแล้วก็บอกว่ารูดบัตรเครดิตใบแล้วก็ขอจ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นอีกบาทนึงก็รูดไปก็จ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นเราก็เลยเหลือหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสะสมมาหลายใบในหลายที่ใช่มั้ยดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่มันแพงมากนะครับก็ประมาณสัก 20% ขึ้นไปดังนั้นถ้าเราหมดผ่อนจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเสียในดอกเบี้ยที่แพงเขาก็เลยมีบริการนะฮะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบัตรเครดิตฮะก็คือว่าคุณก็ไปเข้าบริการจากสถาบันการเงินใช่มั้ยเขาจะให้เงินคุณมาเงินจำนวนนี้เขาก็เอาไปจ่ายตรงให้กับบัตรเครดิตเหล่านี้ฮะท่านก็จะปิดหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ไปฮะแล้วคุณก็ไปผ่อนกับเขาทีนี้สินเชื่อนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตอีกต่อไปฮะคุณใหญ่ก็จะถือเป็นสินเชื่อบุคคลธรรมดาฮะซึ่งสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงฮะเมื่อเราตัดสินใจว่าจะต้องรีไฟแนนซ์แล้วนะฮะอย่างแรกที่ผมแนะนำก่อนเลยนะครับคืออ่านสัญญาผู้ยืมอันเดิมของเราก่อนนะครับเขามีเงื่อนไขในการทำรีไฟแนนซ์ไหมถ้าเกิดเขามีฮะตรงนั้นคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นฮะยกตัวอย่างเช่นท่านไปกู้ยืมอยากเข้ามาผ่อนบ้านไปแค่1ปีเองเขาให้ดอกเบี้ยท่านถูกพิเศษเลย1ปีละท่านบอกว่าเอ้ยมีข้อเสนออย่างที่อื่นให้ดอกเบี้ยดีเหมือนกันดีกว่าอีกท่านจะรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นใช่ไหมที่เดิมเขาอาจจะถือบอกว่าเฮ้ยผมอุตส่าห์ช่วยคุณมา1ปีแล้วนะคิดดอกเบี้ยถูกมากๆเลยคุณจะหนีไปแล้วเหรอผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยสิดังนั้นถ้าเกิดคุณจะไปนะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเป็นค่าธรรมเนียมดังนั้นเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดท่านต้องการทำรีไฟแนนซ์จากที่เดิมคุณต้องไปอ่านก่อนเลยฮะว่าถ้ารีไฟแนนซ์เนี่ยในสัญญาเดิมเนี่ยนะมันมีคิดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรไหมถ้ามีฮะเราก็ต้องคำนวณไว้ด้วยว่าในการทำรีไฟแนนซ์นะต้นทุนตอนนี้ต้องเอาไปคิดด้วยครับส่วนเมื่อคุณเช็คตรงนี้แล้วสเต็ปถัดไปฮะก็ต้องมาหาว่าควรจะไปรีไฟแนนซ์กับที่ไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดก็คือไปติดต่อแต่ละที่เลยฮะดูเงื่อนไขของแต่ละสัญญาว่าในการทำรีไฟแนนซ์เขามีเงื่อนไขยังไงบ้างฮะให้โปรโมชั่นกับคุณเนี่ยยังไงบ้างฮะก็อาจจะต้องเสียเวลาแล้วถ้าเกิดท่านเนี่ยฮะต้องการประหยัดเวลาแล้วต้องการบอกว่าเอาทุกที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเลยทีเดียวฮะไม่ต้องให้เราไปติดตามข้อมูลแต่ละที่เอาเองฮะอย่างนั้นก็ลองไปเซิร์ช Google ฮะเดี๋ยวนี้มันมีบริการที่รับทำตรงนี้นะฮะก็จะมีเทียบกันบอกว่าเอาทุกที่มาเทียบกันแล้วท่านเลือกเอาว่าที่ไหนฮะปกติส่วนใหญ่บริการพวกนี้จะฟรีครับเพราะว่าเขาถือว่าให้คุณใช้บริการเขาฮะถ้าพอคุณไปรีไฟแนนซ์ที่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็ไปเก็บจากธนาคารนั้นแทนนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะรีไฟแนนซ์ไปที่ไหนดีเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขใดฮะเอาที่ชัดเจนสุดๆก่อนเลยนะครับก็คือว่าก็ดูดอกเบี้ยครับป่ะที่ท่านรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยท่านถูกลงกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูก่อนเลยฮะนอกจากดอกเบี้ยนะครับซึ่งบอกว่าในช่วงปกติเขาคิดดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่ฮะอีกปัจจัยนึงที่เราจะพิจารณาดูฮะก็คือดอกเบี้ยในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคือตอนที่คุณรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยช่วงแรกเขาจะคิดดอกเบี้ยคุณในอัตราพิเศษถูกไหมเหมือนกับว่าพยายามให้คุณ
มาใช้บริการกับเขามากู้ยืมจากเขาฮะดังนั้นเราก็ต้องเทียบไหมดอกเบี้ยปกติเขาคิดเรากี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะคิดให้เราเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วต้องเปรียบเทียบอีกคิดนานหรือคิดสั้นบางที่อาจจะคิดโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยนะสูงหน่อยแต่ว่าให้นานบางที่ดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยต่ำก็จริงแต่ว่าให้น้อยระยะเวลาสั้นถูกไหมแล้วนอกจากนั้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นเป็นดอกเบี้ยปกตินะฮะนอกจากนั้นก็ต้องดูอีกว่าเมื่อเราดีไฟแนนซ์ไปแล้วเงื่อนไขในสัญญาใหม่นี่นะเขาให้รีไฟแนนซ์ได้อีกไหมบางที่ก็บอกผมให้โปรโมชั่นคุณดีนะดังนั้นผมไม่ยอมให้คุณรีไฟแนนซ์แล้วนะถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์เนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมเยอะบางที่บอกไม่เป็นไรคุณรีไฟแนนซ์มาที่ผมแล้วผมให้คุณรีไฟแนนซ์ต่อได้ถ้าคุณต้องการอะไรเงี้ยไม่มีข้อจำกัดไว้เราก็ต้องเอาเงื่อนไขพวกนี้มาเปรียบเทียบด้วยนะครับหวังว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเอาไปตัดสินใจรีไฟแนนซ์เพื่อจัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับอย่าลืมติดตามรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังละพร่าต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ